ดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม 4K นะคะทุกคนกลับมาแล้วกับการอัดคลิปของเรานะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสื่อของเรานะคะทุกคนสื่อของเราเนี่ยชื่อว่าสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Phonics พูดได้นะทุกคนเป็นหนังสือนะคะแต่ว่ามีเสียงนะคะทุกคนแล้วถ้าเด็กๆได้เอาไปเรียนมันจะยิ่งทำให้เด็กๆเนี่ยตื่นเต้นและชอบมากแค่ไหนนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีขั้นตอนในการทำแล้วก็การใช้ประมาณไหนนะทุกคน Hi. ที่มาที่เราจะต้องทำสื่อตัวนี้นะคะทุกคนก็คือก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนการเรียนการออกเสียงสระและพยัญชนะของภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนที่นักเรียนเนี่ยจะต้องเอาไปอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทุกคนปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆ เขาเรียนใช่ไหมก็จะเรียนจากหนังสือทั่วไปใช่ไหมทุกคนก็จะมีหนังสือสามารถเปิดเรียนได้ทั่วไปนะคะและทีเนี้ยหนังสือที่มันเรียนเกี่ยวกับเสียงพวกนี้มันก็จะมีพวกซีดีอะไรอย่างนี้มาให้เปิดนะคะทุกคนทีเนี้ยถ้าเราไม่มีพวกตัวเปิดโปรแกรมเนี่ยนักเรียนก็จะไม่รู้เลยไม่สามารถออกเสียงได้เลยว่าตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างไรอ่านว่าอย่างไรนะทุกคนทีเนี้ยหนังสือของเรานะคะสื่อของเราก็คือสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Phonics พูดได้นะคะทุกคนมันเป็นหนังสือที่มีเสียงโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยนะคะทุกคนเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นักเรียนก็สามารถเรียนได้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะทุกคน Hi. ขั้นตอนในการทำนะคะทุกคนก็เราก็จะได้ลิสต์เนื้อหาต่างๆเนี่ยออกมาเลยนะคะว่าในเรื่องเนี้ยในบทแรกเนี่ยเด็กๆต้องเรียนอะไรบ้างก็คือมันจะมีเรื่องของการออกเสียงสระเสียงพยัญชนะแล้วก็การผสมคำนะคะแล้วก็ลิสต์เนื้อหาทั้งหมดออกมานะคะพอได้เนื้อหามาแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะดูจากหนังสือว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างอยู่หน้าปกอยู่สารบัญหรือว่าอยู่อะไรหนังสือลำดับต่างๆตัวอักษรสีฟอนต์อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เตรียมสำหรับหนังสือเลยนะคะทุกคนเมื่อเราเตรียมเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะมาทำเหมือนคล้ายๆ PowerPoint นะคะแล้วก็ทำทีละหน้าไว้แต่ของเรานี่ใช้เป็น Canva นะคะก็จะมีตั้งแต่หน้าปกสารบัญนะคะเนื้อหาที่จะต้องเรียนแล้วก็พวกเสียงแต่ละอย่างนะคะเมื่อทำครบแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาหนังสือเนี่ยส่งออกเป็นไฟล์ PDF ออกมานั่นเองนะคะพอหนังสือเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะสวยงามสีสันสวยงามนี้เลยนะคะแต่ทีนี้เป็นหนังสือก็ถ้าทำแบบนี้ก็คือเหมือนหนังสือทั่วไปนะคะเราก็เลยจะเอาเสียงใส่เข้าไปในหนังสือเล่มนี้นะคะเราก็ต้องเอาไฟล์ PDF เนี่ยไปเข้าเว็บหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เป็นหนังสือ e-book ได้นะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันการอัดเสียงของเรานะคะแล้วก็ทำการอัดเสียงนะคะโดยมีการต่อไมค์เพื่อได้ยินเสียงของเราชัดเจนมากที่สุดนะคะเหตุผลที่ต้องใช้ไมค์ต่อก็คือเมื่อผู้ฟังแล้วจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนะฮะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะฮะทุกคนแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี่นะฮะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็อัปโหลดไฟล์ PDF ขึ้นไปนะฮะอันนี้พอเราอัปขึ้นมามันก็จะได้เป็นหนังสือนี้นะฮะทุกคนพอเพิ่มอะไรเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราพอเพิ่มหน้านี้แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเสียงจะอยู่ตรงไหนนะฮะพอหน้าถัดไปปุ๊บแล้วก็ใส่เอาไว้ให้ครบทุกหน้าเลยนะฮะแล้วก็ไม่ให้บังกับสื่อของเรานะฮะพอสื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนจากการทำอีบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนพอส่งไปให้นักเรียนเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะฮะนี่มีเขียนว่าคือชื่อเรื่องอะไรนะฮะว่าโดยใครนะฮะแล้วก็ปกหนังสือก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนแล้วเวลาเปิดนี่ก็จะมีเครื่องหมายด้านข้างตรงนี้เวลาเปิดหน้าแรกพอเปิดกลับก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้แล้วมีเสียงเล่นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวไปลองฟังว่าเสียงจะประมาณไหนนะทุกคนและนี่ก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Phonics พูดได้และนี่เป็นเสียงของครูตั้มเองขอให้เด็กๆทุกคนสนุกกับการเรียนหนังสือเล่มนี้ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยแล้วพอเปิดเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนหนังสืออย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยก็คือเหมือนหนังสือมากๆเลยนะฮะแล้วก็เสียงเล่นได้ทุกหน้าด้วยแฮนแฮนแล้วก็สามารถกดเล่นซ้ำได้ถ้าเราฟังไม่ทันเอาละฮะทุกคนจากที่เราได้ทำสื่อเสร็จแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนี่ลองใช้สื่อให้ดูนะฮะดูลองกดที่เครื่องหมายเล่นบนจอดูเครื่องหมายเล่นเห็นอ่ะและนี่ก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Phonics พูดได้และนี่เป็นเสียงของคุณตั้มเอง Consonants และนี่เป็นเสียงพยัญชนะหนูทำตามคำสั่งได้เลยนะแล้วชี้ที่ตัวอักษรและออกเสียงไปพร้อมกันเลยบีซีจิตจิตจีจิตจิตจีลองอันแรกเสียงแรกแล้วออกฟังแล้วออกเสียงตามอ่ะลองแอป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 
รอเยอะมากอันต่อไปดูเอนี่นะคะทุกคนเด็กๆก็เรียนด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถฝึกได้ด้วยตัวเองนะเดี๋ยวมาดูว่านักเรียนจะอ่านได้ไหมก็อ่านได้นะทุกคนพอได้ใช้หนังสือเล่มนี้แล้วเป็นไงบ้างมันมีเสียงแล้วก็ภาพสวยครับแล้วก็จำง่ายเข้าใจง่ายด้วยครับHi. เดี๋ยวเรามาพูดโดยรวมของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พูดได้ของเรานะทุกคนตัวสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พูดได้ของเราเนี่ยนะคะทุกคนเป็นสื่อที่มีเนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้เรียนทุกตัวครบทุกตัวเลยนะทุกคนมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนเลยนะทุกคนในหน้าของสารบัญนั่นเองเนื้อหาเนี่ยเหมาะสมกับนักเรียนในช่วงชั้นประถมต้นนะคะเพราะว่านักเรียนในช่วงชั้นเนี่ยกำลังจะฝึกอ่านนะคะก็คือสามารถเรียนคู่กับภาษาไทยไปได้เลยสื่อตัวนี้นะคะทุกคนดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพในส่วนของเสียงแล้วก็หนังสือตัวนี้คือมันเหมือนจริงมากๆเลยนะคะทุกคนในส่วนของภาษาที่เราได้อัดเสียงของเราเข้าไปนะคะทุกคนก็มีการเทียบเสียงกับเสียงของเจ้าของภาษาเนี่ยใกล้เคียงมากๆนะคะก็ประมาณได้เลยว่าประมาณ 90% แล้วก็เทียบแล้วก็ลองเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะก็เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยจะได้เรียนเสียงที่เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุดนะคะคำศัพท์กับภาพนี่มีความหมายชัดเจนมากๆเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยมีคำศัพท์แล้วก็รูปภาพเลยนักเรียนก็สามารถรู้ความหมายได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลเลยนะคะทุกคนองค์ประกอบต่างๆของสื่อนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรสีขนาดพวกเสียงภาพนี้นะทุกคนมีความสวยงามแล้วก็ชัดเจนนะคะทุกคนเหมาะสมกับผู้เรียนแล้วสื่อเนี่ยไม่มีความซับซ้อนเลยนะคะใช้ง่ายมากๆเหมาะกับการใช้เรียนในชั่วโมงเรียนแล้วก็สามารถเอาไปใช้ต่อที่บ้านเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะเป็นสื่อที่ค่อนข้างดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้อย่างดีเลยนะฮะผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะฮะการสะกดคำนะฮะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถไปต่อยอดอ่านคำศัพท์ที่มันมีความยากขึ้นจากการอ่านตรงนี้นะฮะทุกคนเป็นสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการอ่านมากๆเลยนะทุกคน Hiเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนสำหรับสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พอดิกส์พูดได้ของเรานะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะหรือว่านำไปปรับใช้ในสื่อของตัวเองได้เลยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย